นะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงแบบนี้นะมาพูดถึงข่าวของเชลซีกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวมาว่าจับตาเลยนะครับสื่อเผยว่ารู้ผลเจ้าของใหม่ของเชลซีแน่ๆครับช่วงเมษายนนี้นะครับเดอะแอตเลติกครับผมสื่อกีฬาชื่อดังระบุว่าเรนกรุ๊ปครับกำลังที่พิจารณาแต่งตั้งให้การดูแลซื้อขายเชลซีเนี่ยจะทำการเลือกคนที่จะชนะในการขอเทคโอเวอร์ครับสิงโตน้ำเงินครัมในสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนครับโดยนี่เนี่ยอาจจะเป็นการเทคโอเวอร์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกกีฬาด้วยนะครับเรนกรุ๊ปครับกลุ่มที่ดูแลการซื้อขายเชลซีเนี่ยยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจะเลือกเจ้าของใหม่ครับสิงโตน้ำเงินครามภายในสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนนี้ตามการเปิดเผยของเดอะแอตเลติกครับสื่อกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดนะครับการที่รัฐบาลของสหราชอาณาจักรตัดสินใจคว่ำบาตรอับราโมวิชมหาเศรษฐีชาวรัสเซียนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยทรัพย์สินทุกอย่างของอับราโมวิชอยู่ที่ราชอาณาจักรนั้นถูกทางภาครัฐริบไปตามกฎหมายแล้วนะครับแม้ในนามแล้วเนี่ยอับราโมวิชจะยังเป็นเจ้าของเชลซีอยู่ก็ตามนะครับทั้งนี้ครับเบรนกรุ๊ปครับคือกลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดูแลการหาเจ้าของใหม่ของเชลซีครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข้อเสนอทั้งหมด20ข้อเสนอครับที่กำลังถูกพิจารณาอยู่หลังจากเส้นตายการยื่นขอซื้อเชลซีมันจบลงไปเมื่อวันศุกร์ที่18มีนาคมครับที่ผ่านมาและเลนกรุ๊ปครับก็ตั้งเป้าหมายว่าจะลดแคนดิเดตให้เหลือแค่น้อยที่สุดครับก็คือ4รายเมื่อถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเลือกผู้ชนะต่อไปครับโดยพวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากทางภาครัฐก่อนนะเพื่อจะทำให้ดีลนี้เนี่ยสิ้นสุดอย่างเป็นทางการด้วยนะครับเป็นที่เชื่อกันว่าครับดีลการเทคโอเวอร์เชลซีในครั้งนี้มันจะมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 ล้านปอนด์แน่ๆครับประมาณ 132,000 ล้านบาทไทยนะครับจากการที่มีการทุ่มกลุ่มทุนเนี่ยกลุ่มทุนหลายๆกลุ่มแย่งกันซื้อนะครับเชลซีจนแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องเสนอเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับซึ่งมันเนี่ยจะทำให้นี่เป็นการเทคโอเวอร์ที่ทีมกีฬาเนี่ยที่มีมูลค่าครับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากเจ้าของสถิติปัจจุบันก็คือโจเซฟไซนะครับสถิติราย1ครับทุ่มเงินถึง 2.5 พันล้านปอนด์ครับประมาณ 110,000 ล้านบาทไทยครับเพื่อซื้อบรุคลินเน็ตส์นะครับผมทีมบาสเกตบอลชื่อดังใน NBA ด้วยนะครับก็คือว่าเชลซีตอนนี้เนี่ยรู้แน่ๆครับว่าใครจะได้เป็นเจ้าของเชลซีรายใหม่นะครับในสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนโอ้โหมีการซื้อกันอย่างแน่นอนตอนนี้มีแคนดิเดตประมาณ20รายนะครับที่ส่งรายชื่อมาที่จะซื้อเชลซีเยอะมากๆครับแต่เรนกรุ๊ปเขาจะพิจารณาเองแต่การซื้อเชลซีในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นการซื้อทีมกีฬาที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดครับอาจจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ก็ได้นะครับต้องดูครับว่าใครจะได้เป็นเจ้าของและตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มที่จะเข้ามาซื้อเชลซีก็มีหลายกลุ่มครับมีทั้งนักเตะชอบและไม่ชอบนะครับแต่ก็ต้องดูว่าใครจะได้เป็นเจ้าของจริงๆครับเชลซีในตอนนี้คือแต่อับราโมวิชเนี่ยยังมีชื่อเป็นในนามของเจ้าของอยู่นะครับแต่ไม่มีแต่เขาเรียกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเชลซีแล้วนะครับเพราะโดนคว่ำบาตรไปแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเที่ยงครับสวัสดีครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยครับว่าใครจะได้ซื้อเชลซีนะครับจัดคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับผมจัดไป